out from home ออกจากบ้านสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกาะสมเด็จนั่นเองนะครับเขาว่ากันว่ามาสมเด็จแล้วเสร็จทุกไลน์แต่เสร็จไม่เสร็จไม่รู้แต่ที่รู้คือเราอยู่กันที่วิมานสมเด็จรีสอร์ทนะคะใช่แล้วนะตอนนี้เราก็เปลี่ยนที่พักอีกแล้ว1 3ทริปก็คือเปลี่ยนทุกทริปเนาะแล้วก็คลิปนี้ที่เลือกมาตรงนี้เพราะว่าอะไรไหนพูดสิเพราะว่ารีสอร์ทนี้นะมันเป็นแหลมยื่นออกมาซึ่งมันเป็นแบบเห็นบรรยากาศ2อ่าวอีกฝั่งนึงจะเป็นอีกอ่าวนึงแล้วอีกฝั่งนึงเป็นอีกอ่าวนึงใช่แล้วก็คืออ่าววงเดือนแล้วก็อ่าวช่อนั่นเองแต่มุมนี้ก็จะเป็นอ่าววงเดือนเนาะเดี๋ยวเราก็อาจจะได้เป็นเดินลงเดินเล่นตามชายวงชายหาดกันก็ว่าไปเนาะแต่ก่อนอื่นอ่ะเราไปดูห้องพักกันก่อนดีไหมว่าห้องพักจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไปเอาละครับตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องอะไรเอ่ยวิมานใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับทุกคนว่าห้องวิมานห้องนี้นะครับเขาจะเป็นห้องยังไงนอนได้กี่คนวิวเป็นยังไงกันบ้างมาดูเลยมาตามเลยครับนี่เข้ามาก็คือโอ้โหวิวร้อยล้านเป็นวิวก่อนดีกว่าวิวเหรอใช่นี่สวยป่ะสวยเนาะนี่ถ่ายรูปได้เลยเนี่ยมุมไหนก็คือแบบถ่ายสวยแล้ววิวตรงนี้อ่าวอะไรเอ่ยอ่าวอะไรเอ่ยอ่าวช่อนะใช่อ่าวช่ออย่างที่เราบอกไปต้นคลิปเลยเนาะว่าเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวามันเป็นแหลมอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าวช่อฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าววงเดือนวงเดือนเนาะก็คืออยู่ฝั่งไหนอ่ะก็เห็นหมดเลยทุกห้องคือได้ซีวิวหมดเลยนะจริงจริงเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าปะมาเตียงนะคะเป็นเตียงเดี่ยวพักได้2ท่านแล้วก็สามารถเสริมได้1ท่านค่ะเสริมได้อีกด้วยเนาะเผื่อมาใครมาแบบมาเป็นกรุ๊ป3คนแบบเนี้ยก็นอนต่อได้แล้วแบบนี้มีห้องนอนไม่พอนะปรึงเป็นไงแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเป็นที่เรียบร้อยเนาะคือแบบโอ้โหอยากอาบน้ำเลยคือเห็นแล้วอยากอาบแล้วอะชอบประตูห้องน้ำมากเอาดีน่ารักเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปห้องต่อไปกันใช่เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นห้องอะไรใช่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ห้องสูทเดี๋ยวเข้ามาดูกันเลยครับมาตามมาเลยโอ้โหนี่โซฟาแดงมาแล้ว1สบายวิวข้างนอกก็คือร้อยล้านเหมือนเดิมเนาะเป็นวิวเดิมเลยมาดูห้องนอนกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าวิวมันก็คล้ายๆกันนะมาดูห้องนอนกันเลยห้องนอนเป็นยังไงบ้างนะห้องนอนเป็นยังไงบ้างห้องนอนห้องนี้นะคะเป็นเตียงคู่แล้วก็สามารถเสริมได้1ท่านเช่นกันนะคะไปดูวิวกันเลยดีกว่าไปดูวิวหรอโอเคบ๊อบบ้าสวยมากเนาะเฮ้ยถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปสวยนะเอาดีถ่ายรูปสวยนะแล้วเตียงคือกว้างเนาะใช่แล้ววิวห้องสูทอ่ะคือแบบไม่ติดอะไรเลยนะวิวอ่ะคือดีมากเอาดีคือดีจริงๆเราไปดูห้องน้ำกันว่าห้องน้ำจะเหมือนห้องเมื่อกี้หรือเปล่ามาดูสีอย่างแรกนะไม่เหมือนแหละหนึ่งอย่างก็คือประตูไม่เหมือนแล้วหนึ่งวิดีกว่านะเอาดีดีกว่านะห้องน้ำเป็นสัดเป็นส่วนนะเอาดีเห็นไหมใช่กว้างกว่าเนาะกว้างกว่ามากเครื่องอำนวยความสะดวกเนาะก็มีพวกแอร์ทีวีตู้เย็นนะครับแล้วก็พวกชากาแฟเป็นที่เรียบร้อยเนาะนั่นแหละแต่มีมาเสริมก็คือโซฟาแดงที่ประโยชน์นั่งไปนั่นเองทุกคนอันนี้คือแบบชอบมากนั่งไปแล้วก็ดูแบบดูวิวทะเลทุกคนนั่นแหละเนาะเดี๋ยวไปห้องต่อไปกันเลยเนาะต่อด้วยอีกหนึ่งห้องเลยนะครับก็คือห้องแฟมิลี่นั่นแหละเข้ามาดูเลยห้องนี้นะคะจะมี1เตียงแล้วก็อีก1เตียงข้างบนนะคะคือมันเป็นเตียงชั้นครึ่งใช่แล้วชั้นล่างอ่ะวิวคือแบบฝั่งนี้เป็นวิวฝั่งไหนเอ่ยอ่าววงเดือนสวยเย็นฉ่ำมากฝั่งนี้ลมดีมากบอกเลยว่าลมดีมากๆใช่คือข้างบนอ่ะมันจะมีหน้าต่างช่องเล็กๆอ่ะเห็นป่ะลมเข้าเหมือนกันนะใช่ลมเปิดมาเย็นกว่าแอร์ตื่นเช้ามาเนาะไม่ต้องลงมาข้างล่างก็ได้เปิดหน้าต่างไปเห็นวิวทะเลได้ด้วยสดชื่นใช่แล้วไปดูห้องน้ำกันไหมมาห้องน้ำนะครับห้องน้ำนะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนกันต่างๆในน้ำเหมือนกันเนาะไปดูชั้น2กันเนาะมาแล้วสำหรับชั้น2เป็นไงกันบ้างเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะพักได้ยังไงนะ
ห้องนี้นะคะก็คือพักได้4ท่านแล้วก็เพิ่มได้1ท่านค่ะเดี๋ยวตามมาดูเตียงกันเลยนะคะเตียงนุ่มมากเอาดีเนี่ยช่องที่วายโยพูดอ่ะทุกคนคือช่องนี้เลยเห็นทะเลคือแบบโอ้โหห้องนี้คือปลื้มนะเอาดีนี่ยังไม่หมดนะเราเหลืออีก1ห้องงั้นไปดูกันเลยตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องสุดท้ายแล้วเนาะห้องนี้ชื่อว่าห้องดีลักซีวิวไปดูข้างในกันเลยครับโอ้ห้องกว้างมากนี่ห้องกว้างมากทีวีจอใหญ่มากเลยอะไรกันเนี่ยเหมาะสำหรับการพักผ่อนมากเลยผมไม่มีพ็อปโอ้โหถ้าผมไม่มีพ็อปเอาดีๆนี่คือกระเป๋าโอ้โหได้มากอ่ะคือไม่ต้องเตรียมพ็อปมาเองนะเอาดีเนาะแล้วก็พวกตู้ยงตู้เย็นเนาะมีแบบน้ำดองน้ำดื่มเตรียมพร้อมนี่เล่นน้ำเสร็จถ้าเล่นน้ำเสร็จเป็นไงดูห้องน้ำถ้าเล่นน้ำเสร็จเป็นไงโอ้ยว่างมากเลยห้องนี้ขออยู่ห้องนี้สักคืนได้ไหมห้องนี้นะคะเป็นมี2เตียงอันนี้เพิ่มได้ไหมเพิ่มเตียงได้ไหมเพิ่มได้1ท่านเหมือนกันนะคะแล้วก็มีโซฟาตรงนี้นะคะแล้วมุมโซฟาตรงนี้คือแบบนั่งชมมุมชมวิวเนาะกาแฟหญิงสับกาแฟหน่อยสับกาแฟหน่อยสิเฮ้ยมันได้ว่ะถ้าฝนตกไงมึงฝนตกก็นั่งอยู่ข้างในชมวิวได้อีกไม่ต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มาขนาดนี้แล้วฝนไม่ตกออกไปดูข้างนอกกันไหมออกไปดูข้างนอกกันเฮ้ยห้องนี้ดีห้องนี้ดีชอบจังว่างมากออกประตูนี้ดีกว่าออกแล้วฟังเลยเหรอใช่โหว้างมากมีกิจกรรมมีเกมอะไรเนี่ยคือเล่นได้เยอะเลยเนาะห้องเนี้ยห้องใหญ่ห้องกว้างแบบและที่สำคัญเนี่ยกว้างมากใช่ที่สำคัญคือแบบมาเป็นครอบครัวเนาะหรือว่ามาเป็นแก๊งเป็นกรุ๊ปแบบมาหลายๆคนวิวคือสวยมากฝั่งนี้เป็นวิวอ่าวช่อนั่นแหละอ่ะวันนี้เราจะไปทำอะไรกันต่ออ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเล่นน้ำไปพายเรือแล้วตกเย็นเราก็จะมาดินเนอร์ไปกันเลยไหมอ่ะงั้นไปกันเลยเอาล่ะตอนนี้นะครับวายโยก็เปลี่ยนชุดเพื่อที่จะมาเล่นเรือคายักเลยนะตอนนี้คือแบบทุกคนเห็นชุดวายโยป่ะนี่เลยเราก็จะมาเล่นเรือกันนะวันนี้ก็มาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลยผู้ร่วมชะตากรรมวันนี้นะเราจะขึ้นมันจะแตกไหมมาลองดูทุกคนมันจะพลิกหรือเปล่าโบบาแล้ว1โบบาแล้ว1หัวลอยแล้ว1โอ้ยหัวลอยแล้ว1เร็วจ้าเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นกันแล้ว1เราจะคว่ำกันไหมวันนี้โบบามากแม่โว้คว่ำไปนี่โทรศัพท์พังเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะพายเรือกันนะจ๊ะทุกคนไปพายไปตรงนู้นเร็วที่รีสอร์ทเราพายไปที่รีสอร์ทเร็วอ่ะล่ะครับวันนี้เราไปบนเรือคายักสีใสใช่นี่ใสแบบนี้เลยนี่แล้วเราก็เห็นปะการังชัดมากเลยเนาะใช่ใช่ใช่คือแบบแนวปะการังคือสวยมากเอาดีๆสวยจริงๆมึงพายออกก่อนตอนนี้มึงจะชนหาดแล้วค่ะพายค่ะพายพายทุกคนเรือจะชนเมื่อกี้มันจะชนก้อนหินจะบ้าตายแล้ววันมัวแต่เมาส์มัวแต่เมาส์แล้ว1ใช่ไหมเออทำไมอันนี้ถอยหลังนี่ตอนนี้คือเรือสีใสมากแล้วเราเห็นแนวปะการังชัดมากเลยทุกคนก้มลงไปอ่ะคือเห็นเลยไปข้างหน้าหน่อยไปข้างหน้าหน่อยแต่ตอนนี้คือวุ่นวายมากกับการพายเรือทุกคนต้องคลุกคลิกคลุกคลิกมากโบ๊ะคือโอ้โหตรงนั้นคือที่ไหนเอ่ยบอกหน่อยตรงนั้นก็คือรีสอร์ทของเรานั่นเองนะครับใช่แล้วนี่เรือที่เราพายมาก็คือเป็นเรือของรีสอร์ทเป็นกิจกรรมใช่แล้วเนาะเนาะเนาะเรือใสคือเอาดีคือแบบไม่ต้องดำน้ำอ่ะแต่ก็สามารถเห็นปะการังได้ใช่เนี่ยคือเห็นข้างล่างเลยนี่สวยมากอ
เหนื่อยตอนนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเล่นน้ำเสร็จเนาะเราก็จะไปรอทานข้าวดินเนอร์กันตอนเย็นแบบกรุบกริบกรุบกริบน่ารักน่ารักเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนทานข้าวเลยครับไปกันเลยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาดินเนอร์กันแล้วเนาะดื่มด่ำกับบรรยากาศคือแบบโอ้โหชิลมากแล้วเปิดเพลงแบบกล่อมแบบคลอๆแบบนี้คือเพลงดีมากจริงๆเนี่ยได้ยินเสียงคลื่นไหมไม่รู้ว่าในคลิปจะได้ยินหรือเปล่าเนาะเสียงคลื่นคือแบบริมทะเลจริงๆเลยนะจริงๆแล้วแบบตามชายหาดก็จะมีแบบแสงฟงแสงไฟแบบโอ้โหฟิลมันได้มากๆพร้อมกับอาหารแบบหน้าตาน่าทานทุกเมนูเอาดีๆคือเมนูที่เราสั่งมื้อดินเนอร์วันนี้เลยนะคะใช่ก็มีข้าวผัดสับปะรดเนาะกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็มีต้มยำกุ้งแล้วก็ปลาราดพริกบอกเลยว่าทุกเมนูนี่คือแบบที่เราสั่งมาก็คือแบบแซ่บๆบอกเลยผลมงผลไม้ก็อย่าขาดเนาะน้ำดงน้ำดื่มเยอะแยะเลยทุกคนก็คือน่าทานมากเดี๋ยวเราจะมาทานไปพร้อมกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้เลยดูมากับฟงกับแฟนนี่คือแบบว่าโอ้โหเนาะที่ถึงฟิวนั้นมันได้นะเอาดีเรียกว่าโรแมนติกโรแมนติกจริงๆแต่เรามากับเพื่อนก็โรแมนติกเหมือนกันไม่ว่าจะมากับใครก็ได้หมดเนาะบรรยากาศแบบนี้นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มทานกันเลยไหมแซ่บเวอร์อยากทานเลยหมึกสดมากกรอบแบบกรุบกรับกรุบกรับเลยอะมีกุ้งแบบเป็นตัวเลยนะทุกคนกุ้งเน้นมากแล้วก็มีหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ด้วยน่าจะมีช่วงเนาะช่วงมาเยอชวนชิมแบบนี้เออได้นะอันนี้ก็จะเป็นปลาราดพริกนะครับนี่ยั่วยั่วไงอร่อยเดี๋ยวเจอรสชาติถึงเนาะเดี๋ยวลองชิมกุ้งแช่น้ำปลากันนะทุกคนนี่เป็นคนชอบแบบว่าอาหารซีฟู้ดอะแบบปูไข่ดองกุ้งแช่น้ำปลาอะไรแบบนี้ชอบมากตัวบักโตตัวบักโตใหญ่จริงๆตัวบักโตตัวบักเอ็มเนี่ยหรตอนนี้นะครับทุกคนมาโยทานข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออาหารอร่อยมากอร่อยทุกอย่างนะครับทุกจานคืออร่อยหมดและที่สำคัญทุกคนมันสดมากๆไม่ว่าจะเป็นกุ้งแช่น้ำปลานะครับหรือว่าปลาทอดของเราเนาะคือมันอร่อยจริงๆและมันสดมากๆรวมไปถึงบรรยากาศนะครับทุกคนบรรยากาศคือแบบลมโขกตลอดแล้วก็มีเพลงคอแบบเพลินๆแบบนี้ทุกคนคือมันดีมากๆเอาดีๆคือแบบชายหาดฝั่งหนูนะมันจะมีแบบไฟระยิบระยับสวยขึ้นไปอีกเนาะก็นั่นแหละทุกคนทั้งวันของเราอ่ะก็คือแบบสนุกมากวันนี้เนาะก็ประมาณนี้แล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยววายโยก็จะขอตัวไปพักผ่อนแล้วทุกคนเพราะว่าเหนื่อยมาทั้งวันเลยเนาะเที่ยวเล่นอะไรแบบเต็มที่มากๆก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับไปเลยสวัสดีครับเช้านี้นะครับวายโยได้พาทุกคนนะครับมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันทางปลายแหลมของทางรีสอร์ทฝั่งอ่าวช่อนั่นเองเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับคือเมนูริมชายหาดดวงเดียวที่เราสั่งมาดูหลอดหลอดนี่คือสูงคุณว่าบันไดออกอวกาศเขาต้องดูยังไงต้องดูแบบนี้เราดูยังไงยืนดูแล้วหนึ่งคือกว่าจะขึ้นมึงแต่ว่าสูงไปบางทีอ่ะต่อไงบางทีก็ไม่รู้ว่าจะกินยังไงเขาดูกันหมดแล้วเขาหัวล็อกกันแล้วลำยองชิบหายจมน้ำแล้วหนึ่งแม่
ตอนนี้เราก็เปลี่ยนวิวเนาะเปลี่ยนวิวจากเมื่อวานมาเป็นริมสระวันนี้มาทานที่ริมสระเลยทุกคนริมชายหาดเลยใช่ตอนนี้ก็คือเราอะหันหน้าไปทางทะเลเลยทุกคนก็จะเห็นแบบไฟสวยมากเนาะแล้วก็มีแบบเรือตกหมึกเต็มไปหมดเลยทุกคนแล้วอาหารมื้อนี้ของเราอ่ะเน้นซีฟู้ดบอกเลยวันนี้ซีฟู้ดทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งเนาะแล้วก็อันนี้เลยก็จะเป็นพวกกุ้งเผาปูนึ่งอะไรต่างๆเนาะก็มีผัดหอยผัดปลาหมึกปลาหอยแครงนะก็น่าทานมากสำหรับมื้อนี้นะครับทุกคนเรามาทานกันเลยดีไหมเดี๋ยวอาหารจะเย็นหมดเนาะเดี๋ยวมาทานกันเลยนะถึงเครื่องหรือเปล่าถึงเครื่องมากหอยกรึบกรอบชิมแล้วชิมดูแนะนำอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้เนาะเดี๋ยวลองชิมกันหอยดีมากกรุบกรอบสดนะใช่ถึงเครื่องมากถึงเครื่องจริงถึงเครื่องคือชิ้นใหญ่มากเลยนะเอาดีแบบเสียบดีๆก่อนเดี๋ยวหล่นเนาะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะใครดูตอนดึกๆนะดูเป็นไงจี๊ดจ๊าดแซ่บน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ต้องน้ำจิ้มมาจริงๆชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดของทางรีสอร์ทมากเลยนะตั้งแต่เมื่อวานเอาที่กุ้งแช่น้ำปลาใช่ไหมซีฟู้ดคือสุดใครที่แบบดูตอนกลางคืนเนาะขอโทษด้วยนะฉ่ำมงอยากกินปูแล้วหนึ่งแซ่บมากมอร์นิ่งนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็จะกลับกันแล้วเก็บของอะไรหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเช็คเอาท์ออกกันนั่นเองนะครับก็สำหรับทริปนี้ทุกคนสนุกมากเนาะก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามทริปต่อไปของวายโยนะว่าวายโยจะไปที่ไหนนั่นเองนะครับสำหรับทริปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับวายโยด้วยนะบ๊ายบายครับเจอกันทริปหน้าครับ